ทำไมไม่เอาเรื่องคุณหญิงปฐวีล่ะถ้าฉันทำคุณอลังคงไม่สบายใจไม่เห็นต้องถึงกับลาออกเลยนี่ครับวิธีนี้ดีที่สุดแล้วล่ะค่ะถ้าฉันไม่ออกไปจากชีวิตคุณอลังซะเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นอีกบอกตามตรงนะคะฉันไม่ไว้ใจคนอย่างคุณหญิงปฐวีนักหรอกไม่ใช่เพราะว่าเสียใจที่รู้ว่านรังใช้คุณเป็นเครื่องมือในการจบปัญหาเรื่องคุลมุนเหรอเรื่องนี้ก็มีส่วนค่ะแต่ไม่ใช่แค่เสียใจนะคะผิดหวังมากฟังนะผมไม่อยากคุณด่วนตัดสินนรังฉันจะตัดสินคุณนรังยังไงก็คงไม่มีประโยชน์อะไรแล้วล่ะค่ะขอบคุณคุณมากนะคะที่เมตตาฉันมาตลอดไว้มีโอกาสเราคงจะได้เจอกันอีกผมไม่อนุมัติให้คุณลาออกเพราะคุณยังใช้หนี้ไม่หมดฉันจะรีบหาเงินมาคืนคุณภายในอาทิตย์หน้าจะหาจากไหนกลับไปกู้พวกนอกระบบแล้วให้พวกมันมาตามทวงหนี้โหดกับคุณกับย่าของคุณจนต้องหนีหัวซุกหัวซุนแบบนี้อีกเหรอคิดอะไรไอ้นะใจเย็นก่อนแกควรจะเข้าใจความรู้สึกของคุณสิริกัญญาเขาบ้างใครจะไปทนทำงานอยู่ใกล้แกได้ในขณะที่วันดีคืนดีเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีปืนมาจ่อหัวอีกเมื่อไหร่เข้าใจละขอบคุณนะคะที่เข้าใจสถานการณ์ของฉันเข้าใจดีเลยแหละว่าคุณไม่มีทางจนตอกหรอกพ่อมีคนช่วยอยู่ทั้งคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานใหม่หรือว่าเรื่องเงินไอ้นะไอ้นะสิริกัญญาเขาลาออกไปแล้วแกจะโทรมาหาเขาทำไมฝากจะซื้อเบอร์อะไรตอบฝากจะซื้อให้หน่อยครับผมจำเบอร์ไม่ได้ค่ะฝากจะซื้อค่ะผมมีเรื่องด่วนอยากให้คุณช่วยดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์3ล้านแอปพลิเคชันย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube Channel T Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม Channel T Thailand